คุณผู้ชมครับในคลิปนี้ไปดูเสาเอกเฮซ่ายิมครับคู่แฝดจากเมืองนนท์ครับเจอกับทางด้านของธนเดชทอพลาน49เด็กดอยเข่าโหดผลการแข่งขันออกมายังไงครับเคยชกกันมาแล้วครับเอาละครับตามกันต่อครับรายการศึกตอชัยวัฒน์นะครับวันที่15กันยายน2559นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินมุมแดงก็คือเสาเอกเฮซ่ายิมครับเจอกับธนเดชทอพลาน49นะครับน้ำหนัก113ปอนด์เสาเอกก็นักชกจากนนทบุรีครับแฝดพี่ครับแฝดของเสาโทส่วนธนเดชเนี่ยนักชกจากแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ว่าตอนนั้นมาซ้อมที่ชลบุรีครับค่ายมวยทอพลาน49มีลูกพี่ครับภูมิกับเทิดครับมาขอนมงคลให้ครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นนักมวยจากสายศึกเพชรยินดีนะครับสำหรับธนเดชแต่ว่าไฟนี้ข้ามศึกไปเจอกับเสาเอกครับเป็นมวยที่เขาในเหนียวมากครับเดี๋ยวดูครับว่าจะตีเสาเอกได้หรือเปล่าเพราะว่าเสาเอกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับอาวุธจะหลากหลายกว่าครับจะมีเหลี่ยมมีเชิงมีหมัดเท้าของศอกครับนี่ครับลูกเหลี่ยมไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับรอให้ธนเดชยกขาแล้วก็เททิ้งเลยครับเหลี่ยมจะจัดกว่าครับโอ้โหธนเดชดูแล้วไฟนี้เหนื่อยเลยครับเจอหักลบไปอีกแล้วครับ2ครั้งติดโอ้โหเจอลูกล็อกแบบนี้อึดอัดครับเกมของธนเดชไฟนี้ดูว่ามันจะแก้ยังไงครับเดินเข้าไปชนเข่าครับนี่ฮะพยายามจะล็อกครับแต่ว่าเสาเอกดูฮะเหลี่ยมตัวแกเหลือรับประทานจริงๆครับโอ้โหร้ายกาจมากครับลูกกระตุกกระชากนี่สร้างปัญหาให้กับธนเดชได้เยอะเลยครับปวดหัวครับแต่ว่ายังไม่ท้อครับธนเดชพยายามจะเดินเข้าไปดูฮะระบบป้องกันตัวดีมากครับแกยกขาขึ้นมากันเอาไว้ครับเสาเอกเคซ่ายิมแทงทีนึงเอาทีครับเอาต่อยหมัดครับโอ้โหตอนนี้นี่อาวุธของเสาเอกนี่ออกอะไรมามันดูเนียนตาไปหมดเลยครับต่างจากธนเดชที่พยายามจะเข้าไปจับตีครับแต่ว่าเรื่องของอาวุธอย่างที่เห็นครับอาวุธจะน้อยกว่าหมดยกที่3ครับทีมงานก็ต้องติวกันเข้มนะครับยก4ครับดูฮะพยายามจะหิ้วคอครับพยายามจะล็อกให้เหนียวที่สุดครับล็อกให้แน่นที่สุดแล้วก็พยายามเค้นตีครับแต่ว่าเสาเอกไม่อยู่นิ่งนะครับจังหวะนี้หัวหลุดออกนอกเชือกนี่ฮะจับได้ครับแต่ว่าก็ยังตีไม่ถนัดครับตีไม่ได้ครับธนเดชครับดูฮะเป็นมวยที่ข้อแข็งมากนะครับล็อกเหนียวหนึบฮะเอาละครับเริ่มจะตีได้บ้างครับเสียงเชียร์ก็รอเชียร์อยู่แต่ว่าเจอเหลี่ยมของธนเดชเสียหลักอีกแล้วจับในได้ครับธนเดชโดนรวบเอวแบบนี้มีโต้ตลอดเหมือนกันครับล็อกคอได้แล้วครับตีได้ไหมธนเดชตีได้หรือเปล่าครับโอ้โหเจอดิ้นหลุดจนได้ครับแกก็ดิ้นหลุดทุกทีครับเสาเอกจุดนี้ของธนเดชโหมหนักแล้วครับกองเชียร์รอเชียร์อยู่ครับโอ้โหเจอดักแทงครับนี่ฮะอาวุธแกจะเยอะกว่าครับจังหวะดักแทงนี่ทำได้สวยเลยครับเสาเอกเจอศอกครับลงเอวทีนึงหัวขึ้นคอไม่ได้นี่โอ้โหตีไม่ถนัดครับฝั่งของธนเดชทอพลาน49ศอกครับโอ้โหนี่ครับเหลี่ยมสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นเสาเอกที่ทำได้ดีกว่าตลอดแล้วครับโอ้โหดอกนี้นี่เงียบเลยครับเสียงเชียร์หากล้มทีเดียวนี่กองเชียร์ของธนเดชนี่เรียกว่าเลิกเชียร์กันเลยครับคุมเกมได้หมดแล้วครับเสาเอกฉลาดกว่าครับเข่าในที่ว่าเหนียวๆที่ว่าแข็งแรงของธนเดชไฟนี้นี่ทำงานทำอะไรทั้งนั้น
เสาเอกไม่ได้ครับพยายามคุมเกมเอาไว้ครับเสียงเชียร์ไม่มีแล้วครับช่วงปลายยกที่4เกมขาดแล้วครับราคาไปไกลลิฟต์นะครับวันนี้นี่เสาเอกชกด้วยใช้สมองนะครับใช้เหลี่ยมใช้อาวุธเชิงมวยนะครับสู้กับความแข็งแรงของธนเดชครับหมด4ยกก็ราคาไปไกลละนะครับดูแฟนมวยบนล็อกครับก็ไม่เชียร์กันแล้วแหละครับนี่ครับถึงแม้ว่าธนเดชคือธนเดชเนี่ยแกไม่ได้หมดแรงนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้เท่านั้นเองครับนี่ฮะเจอเหลี่ยมกระชากผมกิ่งอีกแล้วเรื่องของหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยนี่เป็นรองครับคือธนเดชแกจะส่วนมากจะแพ้ทรงนี้ผู้ชกที่เหลี่ยมจัดๆนี่บางครั้งบางทีธนเดชแกก็ปวดหัวครับแต่ถ้ามาแลกเข่าด้วยเนี่ยโอ้ธนเดชชอบครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าที่เรียกว่าแข็งแรงมากเดินเข้าไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับทางด้านเสาเอกคุมเกมคุมสถานการณ์ได้หมดหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับโอ้โหกองเชียร์ของเคซ่ายิมก็ได้เฮกันแล้วครับคู่นี้หลังจากที่คู่ที่ผ่านมาเนี่ยเสาโทก็แพ้ไปแบบคาใจนะครับกรรมการไปทุนกบกลางครับรวมใบคะแนนแล้วก็หันมาที่มุมแดงครับเสาเอกเคซ่ายิมครับขวาชัยกับนนทบุรีไป